จำนวนผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดยังคงมีอัตราที่สูงมากโดยกลุ่มคลัสเตอร์แคมป์ก่อสร้างยังคงเป็นตัวแปรที่ต้องจับตาเนื่องจากแรงงานเหล่านี้มักอยู่กันอย่างแออัดเข้าไม่ถึงระบบการดูแลทั้งการตรวจคัดกรองโรคกักตัวส่งต่อรักษาและพักฟื้นทำให้เมื่อมีผู้ติดเชื้อในแคมป์โอกาสแพร่เชื้อจึงมีแนวโน้มสูงทีมข่าวสำนักข่าว INN ลงพื้นที่สำรวจแคมป์ก่อสร้างของบริษัทซิโนไทยในเขตลาดพร้าวหนึ่งในคลัสเตอร์ที่สบค.ประกาศที่เป็นพื้นที่เฝ้าระวังพอพบผู้ติดเชื้อแล้วกว่า30รายโดยทางสำนักงานเขตลาดพร้าวได้ประกาศให้เป็นพื้นที่เอกเทศหรือ Bubble and Seal รวมทั้งสั่งปิดแคมป์และดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุขพบว่าบริเวณด้านหน้าแคมป์มีการปิดป้ายประกาศห้ามบุคคลเข้าออกโดยเด็ดขาดบริเวณด้านหน้าประตูมีพนักงานของบริษัทประจำการคอยประสานกรณีมีผู้มาติดต่อซึ่งจากการสอบถามทราบว่าภายในแคมป์มีทางเข้าออกได้ทางเดียวส่วนบริเวณโดยรอบถูกล้อมด้วยสังกะสีสูง2เมตรส่วนเสบียงอาหารทางบริษัทจะมาส่งให้คนงานทั้ง3มื้อขณะที่พนักงานส่งของบริษัทแห่งหนึ่งระบุว่าของที่จะส่งไม่สามารถนำเข้าไปส่งข้างในเองได้แต่ทางแคมป์จะมีตะกร้าให้วางของบริเวณประตูทางเข้าออกและนำไปส่งให้คนงานภายในแคมป์เองเพื่อเป็นการป้องกันการติดเชื้อทั้งนี้ทีมข่าวได้สอบถามไปยังนางสุภาพรศรีศาสนวงศ์ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าวระบุว่าจากการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในแคมป์คนงานก่อสร้างแห่งนี้พบผู้ติดเชื้อแล้วกว่า33รายจากคนงานต่างด้าวกว่า300คนปัจจุบันแคมป์ก่อสร้างดังกล่าวถูกสั่งปิดเป็นเวลา14วันและประกาศให้เป็นพื้นที่เอกเทศส่วนคนงานที่อยู่ด้านในจึงมีการส่งเสบียงอาหารรวมทั้งถุงยังชีพให้โดยห้ามคนงานออกมาข้างนอกเด็ดขาดพร้อมยังไม่มีการร้องเรียนจากประชาชนว่ามีคนงานหนีออกจากแคมป์ในก็ออกไม่ได้นอกก็เข้าไม่ได้แล้วอย่างนี้จะส่งอาหารส่งน้ำส่งข้าวกทม.เราเอาถุงยังชีพไปให้ส่วนหนึ่งทุกครอบครัวก็อาหารที่ปรุงแต่ละมื้อบริษัทเขาก็ดูแลด้วยเพราะฉะนั้นที่นี่จะไม่อดอยากออกมาไปไหนนะไม่มีมันไม่ได้อดอยากอะไรไม่มีออกได้ด้วยมีเจ้าหน้าที่เทศกิจเรากับสน.ก็ไปเวียนวนตรวจอยู่ตลอดก็มีนะชาวบ้านแถวนั้นโทรมาร้องแล้วนี่ไม่มีนอกจากนี้ทีมข่าวยังได้ลงพื้นที่ไปสำรวจแคมป์ก่อสร้างของบริษัทอิตาเลียนไทยย่านพระราม9คลัสเตอร์ใหม่ที่สบค.สั่งจับตาอีกแห่งหลังพบผู้ติดเชื้อในแคมป์นี้กว่า300รายโดยพบว่าถูกสั่งปิดชั่วคราวและบริเวณประตูมีการประกาศห้ามบุคคลภายนอกเข้าออกแต่เมื่อมองเข้าไปด้านในยังมีเด็กออกมานั่งเล่นและคนงานบางคนยืนพูดคุยกันปกติส่วนร้านค้าบริเวณหน้าแคมป์ที่ปกติจะคึกคักแต่หลังจากมีการแพร่ระบาดของโควิด-19ทุกร้านปิดเงียบไม่พบมีการนำอาหารน้ำดื่มมาวางขายไร้ผู้คนออกมาเดินเพ่นพ่านด้านแพทย์หญิงอภิสมัยศรีรังสรรค์ผู้ช่วยโฆษกสบค.เปิดเผยมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในแคมป์ก่อสร้างซึ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร50เขตมีแคมป์ที่ลงทะเบียนทั้งหมด409แคมป์มีแรงงานกว่า 62,000 คนได้มีการเฝ้าระวังโดยคณะกรรมการเขตผู้อำนวยการเขตได้ลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับเจ้าของแคมป์โดยมีการใช้มาตรการประกาศเป็นพื้นที่เอกเทศหรือ Bubble and Seal แต่ยังมีความเข้าใจไม่ตรงกันบางแคมป์มีการเดินทางไปในพื้นที่ชุมชนบ้างซึ่งกรมควบคุมโรคได้ออกรายละเอียดชี้แจงไปแล้วพร้อมจะทำการสุ่มตรวจในแคมป์ที่มีคนงานเกิน100คนจำนวนแห่งละ75รายรวมถึงเร่งทำความเข้าใจกับคนงานในแคมป์คนดูแลแคมป์และเจ้าของแคมป์เพื่อให้ปฏิบัติอย่างถูกต้อง